เชิญท่านมงคลชนะวัดปัญญาอภิปรายครับเชิญครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนายยุคนชนะวัดปัญญาสมาชิกวุฒิสภาจันทบุรีหมายเลข113ครับท่านประธานครับรายงานประจำปีพ.ศ.2565ของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานและสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือเรกูเลเตอร์ของกระทรวงพลังงานตามมาตรา46แห่งพระราชบัญญัติประกอบกิจการพลังงานพ.ศ.2550และมีผลต่อการมีส่วนได้ส่วนเสียของประชาชนทุกกลุ่มทุกอาชีพที่อาศัยอยู่ในประเทศนี้ท่านประธานครับต่อจากนี้ไปผมอภิปรายให้พี่น้องประชาชนเข้าใจแบบบ้านๆให้แยกส่วนแยกประเภทและมีข้อสังเกตคำถามให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ทางบ้านเข้าใจทุกภาคส่วนเข้าใจด้วยเวลาอันจำกัดของผมก่อนอื่นผมต้องขอชมเชยคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานทุกท่านที่มารายงานในสภาในวันนี้ด้วยครับท่านประธานครับการอภิปรายครั้งนี้ของสมาชิกวุฒิสภาเป็นการทำหน้าที่ตรวจสอบติดตามเสนอแนะเร่งรัดตามรัฐธรรมนูญหน่วยงานนี้ก็เช่นเดียวกันคณะกรรมการการกำกับกิจการพลังงานถือว่าเป็นหน่วยงานของรัฐหน่วยงานหนึ่งภายใต้การดูแลของกระทรวงพลังงานและหน่วยงานนี้คือกำกับกิจการพลังงานทั้งระบบโดยเฉพาะค่าไฟฟ้าด้วยท่านประธานครับมีเพื่อนสมาชิกเมื่อตะกู้นี้เองที่ผ่านมาได้พูดเรื่องค่าไฟหลายๆประเด็นหลายๆอย่างและแนะนำคณะกรรมการด้วยผมก็มีข้อสังเกตเช่นเดียวกันเรื่องค่าไฟแพงเกินจริงการตั้งอัตราค่าไฟฟ้าการจัดหาพลังงานการจัดหาแก๊สธรรมชาติเหลว LNG รวมการจัดหาด้านเชื้อเพลิงและค่าเชื้อเพลิงรวมถึงการตั้งค่า FT บนบินค่าไฟและมอบหมายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตหรือคพค.เป็นต้นล้วนแต่มาจากกำกับกิจการพลังงานทั้งนั้นและท่านปฏิเสธไม่ได้เลยท่านประธานครับเมื่อพูดถึงค่าไฟแพงมันไม่ได้แพงเพราะปัจจัยภายนอกที่รัฐบาลหรือใครต่อใครที่เป็นรัฐบาลแต่มันแพงบางส่วนต้องให้ความเป็นธรรมเพราะราคาแก๊สธรรมชาติเหลวที่ไทยนำข้าวเกิดจากความผันผวนราคาพลังงานในสถานการณ์สงครามรัสเซียยูเครนนั่นคือแพงบางส่วนผมขอย้ำนะครับแพงบางส่วนไม่ใช่แพงทั้งหมดท่านประธานครับแต่ที่ราคาแพงไม่เป็นธรรมต่อประชาชนคนใช้ไฟฟ้าเพราะมันฝังล่าลึกอยู่ในระบบการจัดหาพลังงานของประเทศนี้ยังมีปัญหาอยู่มานานและมามากที่ผ่านมาผมขอสรุปความไม่เป็นธรรมดังนี้ครับค่าไฟฟ้าฐานหมายถึงในบินค่าไฟของเรามาจากต้นทุนการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
ระบบสายส่งและระบบจำหน่ายไฟฟ้ารวมถึงระบบผลตอบแทนที่ต้องการสูงเกินไปตามรายงานนี้พูดชัดเจนว่าระยะเวลากว่า2ทศวรรษตัวเลขทางกว้างขึ้นอย่างชัดเจนตั้งแต่ปฏิวัติปี57ที่ผมโดนปฏิวัติมาด้วยถึงปัจจุบันตัวเลขเหล่านี้น่าสนใจอย่างยิ่งเพราะมันขึ้นทุกวันทางคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานน่าจะเข้าไปดูและแก้ไขนี่คือประชาชนเสียโอกาสและเสียค่าไฟแพงแน่นอนถ้าท่านไม่เข้าไปแก้ไขท่านประธานครับความไม่เป็นธรรมในค่าเชื้อเพลิงอยู่ในค่า FT ที่อยู่ในค่าเชื้อเพลิงฐานและค่าพลังงานไฟฟ้าค่าราคาแก๊สธรรมชาติต่างๆที่มาจากแหล่งต่างๆผ่านโรงแยกแก๊สต่างๆต้องจัดระบบน่าจะจัดระบบเสียใหม่เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและประหยัดมากกว่านี้ผมไม่ต้องลึกในรายละเอียดคณะกรรมการเข้าใจและความไม่เป็นธรรมที่ผู้บริโภคยังไม่มองเห็นหรือมองไม่เห็นและหน่วยงานของรัฐข้อแทบไม่เคยเอ่ยถึงเลยคือการคำนวณปริมาณการค่าซื้อไฟฟ้าของคปฟ.หรือเป็นองค์กรประกอบสำคัญของค่า FT คือค่าพลังงานไฟฟ้าบวกค่าใช้จ่ายตามนโยบายรัฐในส่วนโรงไฟฟ้าเอกชนที่รัฐต้องจ่ายเป็นค่าตอบแทนที่เรียกว่าค่าความพร้อมจ่ายและคณะกรรมการกิจการพลังงานนะครับต้องเข้าไปทบทวนและควรมีการวางแผนให้ดีความนี้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคท่านประธานครับเมื่อมาดูผลงานเด่นของกพ.ของกปป.นะครับของกพ.ของกกพ.มี6ผลงานเด่นปี66นะครับมีประชาชนและผู้รู้เรื่องพลังงานฝากมาถามท่านเลขาธิการหรือท่านประธานและคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานอยู่5คำถามดังนี้ครับขอให้ท่านได้ตอบด้วยนะครับคำถามที่1ครับการสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดในภาคเอกชนผลการเปิดประมูลพลังงานหมุนเวียนรอบแรกมีเอกชนหน้าเดิมฝาดโควต้าไปมากมายไม่ยอมให้บริษัทใหม่ๆหน้าใหม่ๆทำกลางกังขาของผู้คนในวงการแต่คอพอยังดันประกาศรายชื่อถามว่านี่คือเพื่อประโยชน์ให้กับนายทุนหน้าเดิมๆใช่หรือไม่และเกิดความเป็นธรรมได้อย่างไรนี่คือผู้ประกอบการฝากคำถามมานะครับคำถามที่2ครับในภาพประชาชนการติดตั้งโครงการโซล่ารูฟท็อปเป็นโครงการที่ดีนะครับที่ประชาชนประหยัดค่าไฟฟ้าใช้ในครัวเรือนแต่ถามจริงๆเหรอครับชาวบ้านธรรมดาตาดำๆมาขอเข้าร่วมโครงการมันยากจริงๆครับต้องเตรียมข้อมูลมากต้องให้ข้อมูลเยอะเป็นชาวบ้านทำเบื่อขั้นตอนต่างๆทำไม่ค่อยได้เลยหรือไม่ได้เลยนะครับขั้นตอนมากอย่างนี้อยากจะบอกกับคณะกรรมการท่านจะต้องแก้ไขปรับใช้เพื่อให้ชาวบ้านเข้าถึงให้ได้นี่คือเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย
ให้กับชาวบ้านและเป็นสิ่งที่ดีที่สุดถ้าคณะกรรมการทำได้ข้อที่3ครับเรื่องจริงอีกเรื่องหนึ่งที่รายงานว่าหากประชาชนค้างชำระค่าไฟฟ้าจะถูกยกเลิกมิเตอร์ภายใน30วันไม่ทราบว่ามาตรการนี้เยียวยาหรือซ้ำเติมประชาชนถามคณะกรรมการว่ามีทางแก้ไขอย่างไรคำถามที่4ครับข่าวออกมาบ่อยๆสื่อออนไลน์ออกบ่อยทีวีออกบ่อยการจดเลขมิเตอร์ไฟฟ้าผิดพลาดทำให้ประชาชนต้องเสียค่าไฟมากนะครับบางรายเป็นล้านล้านบาทมีการวิพากษ์วิจารณ์กันมากมันเกิดจากเหตุอะไรนะครับคณะกรรมการจะแก้ไขอย่างไรหรือเยียวยาชาวบ้านที่ผู้ใช้ไฟฟ้าอย่างไรบ้างนี่เป็นคำถามถามมานะครับคำถามสุดท้ายครับขอถามท่านประธานหรือถามท่านเลขาว่าโครงการส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ความตระหนักและมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้าปีพ.ศ. 2567นี้เองที่มีงบกองทุนพัฒนาถึง600ล้านภายใต้กรอบแนวคิดการสื่อสารใช้พลังงานสะอาดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคนโดยมีบริษัทต่างๆเสนอตัวเข้าร่วมโครงการตามข้อ97วงเล็บ5บริษัทเหล่านั้นมีความพร้อมหลายครั้งที่เสนอเข้าไปและสอบถามไปยังผู้ตรวจสอบคุณสมบัติทุกท่านตอบว่าไม่ผิดวัตถุประสงค์อะไรเลยและไม่มีปัญหาอะไรเลยควรได้รับการพิจารณาแต่สุดท้ายแล้วปรับไม่ได้รับการพิจารณาโดยเฉพาะบริษัทหน้าได้เฉพาะบริษัทหน้าเดิมๆเช่นเคยส่วนบริษัทใหม่ๆนะครับตกสำรวจตกการเข้าประมูลทุกบริษัทอยากจะถามท่านเลขาหรือคณะกรรมการว่าเกิดอะไรขึ้นในลักษณะเช่นนี้และท่านจะแก้ไขในองค์กรของท่านได้อย่างไรนะครับการที่ตั้งคำถามเหล่านี้เป็นการบันทึกไว้ในสภาแห่งนี้ด้วยขอให้ท่านทั้งหลายได้ตอบคำถามของผมทุกคำถามด้วยนะครับกราบขอบพระคุณครับท่านประธานขอบคุณครับ